ังสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของผู้ไม่ทรงเตรียมพระไทยที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีเราอาจจะเคยเข้าใจกันว่าผู้ที่จะขึ้นครองแผ่นดินนั้นไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ หรือพระราชินีก็คงที่จะต้องได้รับการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อการนั้นและความเชื่อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดค่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะหลายท่านอาจคงเคยได้เห็นข้อความผ่านตาจากบันทึกส่วนพระองค์กันมาบ้างกับข้อความที่ว่าอดคิดถึงพี่ไม่ได้เลย แม้แต่ขณะเดียวฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิตแต่มันเป็นเคราะหกรรมไม่คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้นนี่คือบันทึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีถึงสมเด็จพระบรมเชษฐา,าธิราชภายหลังเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่8 แต่นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิ i ทรงเคยพระราชทานเล่าถึงเรื่องราวการทรงครองแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่9ว่าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงรู้สึกกลัวเพราะไม่เคยได้รับการอบรมให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่8มาก่อนซึ่งพระองค์มีพระปณิธานในเรื่องการทรงศึกษาต่อในด้านที่พระองค์สนใจ ไปฟังพระสุรเสียงของสมเด็จพระราชินีกันค่ะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงสนพระไทยเรื่องอะไรเมื่อทรง,งเมื่อประชนมายุ18และทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้งแรกก็ทรงกลัวรับสั่งว่ากลัวไม่อยากจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยพระบาทสมเด็จพระวหัวรัรชกาลที่8 ท่านได้รับการอบรมมาตลอดว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังไงต้องทำพระองค์ยังไงแต่เมื่อเสด็จสวรรคุกระทันหันพระองค์ราชาการนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวท่านบอกท่านเพิ่งส8ปเท่านั้นเองแล้วแม่ก็มีความทุกข์เหลือเกินท่านบอกท่านทำสัญญากับพระองค์เองว่าจะรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อที่จะ มาเผาศพพี่ชายท่านเท่านั้นให้สงเกียรติแล้วท่านก็จะไปเพราะท่านเองท่านตั้งพระไทยจะเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์จากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านตรัสด,ด้วยพระราชอารมณ์ขันครั้งหนึ่งว่าตอนเป็นเด็กฉันอยากเป็นนักดาราศาสตร์แต่ต่อมาจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพ และด้วยพระราชปณิธานดังกล่าวของในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้ความสนพระทัยในด้านดาราศาสตร์เหล่าคณะอาจารย์และนักเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เลยได้ร่วมกันประดิษฐ์กล้องดูดาวแบบนิวตเนที่เรียกว่าโลตาวันซึ่งในระหว่างการประดิษฐ์กล้องดูดาวนั้นเหล่าคณะอาจารย์ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างกล้องโรตาวาันและเหล่าคณะผู้เข้าเฝ้า ก็ต้องทึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะจากเหตุเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2548พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรแบบร่างของกล้องดูดาวโรต้าวันแล้วมีพระราชปารบทันทีว่ากล้องจะหัวขมำไปด้านหน้าแล้วส่งรับสั่งว่าตำแหน่งประเทศไทยอยู่ละติจูดต่ำเพียง10บกว่าองศาใช้ฐานกล้องแบบ อิคว t o r i a l ียไม่ได้ต้องใช้แบบบริติชซึ่งเมืองไทยยังไม่เคยมีให้ทีมงานออกแบบมาถวายทางคณะอาจารย์ทีมงานได้ฟังแล้วก็นำคำสอนของพระองค์ท่านไปปรับใช้ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีพระดำรัสที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาส่งรับสั่งถึงในหลวงรัชะกาลที่9ในหลายโอกาสว่าถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราถนา ที่จะเป็นนักดาราศาสตร์และอยากมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ และตรงนี้เองค่ะก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของโครงการหอดูดาวบนยอดดอยอินทนนท์ก็ได้ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระองค์เองก็ทรงเคยพระราชทานสัมภาษณ์กับนักข่าวต่างประเทศว่าส่วนตัวของพระองค์นั้นทรงมีความฝันบางอย่างพระองค์ไม่ได้ทรงคาดหวังว่าพระองค์จะทรงเป็นพระราชินีโดยทรงพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ดังนี้ค่ะ สำหรับข้าพเจ้าเป็นการเกลียดแรกพบมากกว่ารักแรกพบเนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าจะเสด็จถึงเวลาบ่ายสี่โมงแต่จริงแล้วเสด็จมาถึงหนึ่งทุ่มช้ากว่านัดหมายตั้งสามชั่วโมงส่งทำให้ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยู่จนแล้วจนเล่าจึงเป็นการเกลียดเมื่อแรกพบมากกว่ารักเมื่อแรกพบ ข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนว่าพระองค์ท่านทรงรักข้าพเจ้าเพราะเวลานั้นอายุเพิ่งย่าง15ปีตั้งใจไว้ว่าจะเป็นนักเปียโน,โนเป็นนักเปียโ,โนที่แสดงในงานคอนเสิรต์ตตอนพระองค์ท่านประทับที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มีพระอาการหนักมากตำรวจเขาโทรศัพท์ไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระราชนานี พระองค์ท่านรีบเสด็จไปทันทีแต่แทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชปฏิสันฐานกับพระองค์ท่านกลับทรงหยิบรูปข้าพเจ้าออกมาจากกระเป๋าโดยที่ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพระองค์ทรงมีรูปของข้าพเจ้าอยู่แล้วพระองค์ก็ตรัสให้นำตัวข้าพเจ้าเฝ้าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าตอนนั้นข้าพเจ้าคิดถึง แต่เรื่องที่จะอยู่กับคนที่ข้าพเจ้ารักเท่านั้นไม่ได้นึกไปไกลถึงหน้าที่และภารกิจของพระราชินีเลยไปฟังพระสุรเสียงของสมเด็จพระราชินีสิริกิตในตอนนี้กันค่ะ it was hate at first sight on my side hate hate at first sight hate at first sight because he said that he would arrive in uh, at four o'clock in the afternoon he arrived at 7 o'clock Kept me standing there and uh, practicing curtsy and curtsy. <laughs> so it was hate at first sight. Well, if it was hate at first sight, what was it at second sight? Then it was love. <laughs> Just the ordinary thing you you have heard: love at first sight. I didn't know that he loved me. Because at that time, I was only fifteen years old and planned to be a pianist concert pianist and then he, he had a car accident didn't he what happened there? He was gravely ill in the hospital. The police rang his mother, and the princess's mother came immediately instead of greeting her. he produced my picture out of his pocket without my knowing that he he had one and then he said sent for her i i love her sent for her i thought of being with the man i love only not of the duty and burdens of queen และแม้ทั้งสองพระองค์จะไม่ได้เตรียมพระไทยมาตั้งแต่แรกว่าจะต้องขึ้นครองแผ่นดินแต่ด้วยพระชะตานำพาทำให้สองพระองค์ต้องทรงมีพระราชกรณียกิจแสนหนักทว่าก็ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมและเป็นที่รักยิ่งของประชาชนคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ห่างไกลสักเพียงใด ส่างลืมตาอ้าปากได้พื้นแผ่นดินไทยก็เจริญรุ่งเรืองด้วยพระบารมีเป็นที่ประจักษ์สืบมาจนทุกวันนี้